ติดตามภารกิจแล้วก็ท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐในการเดินทางเยือนเอเชียอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ไปที่เกาหลีใต้ขณะนี้เองนะคะมีภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ต้องจับตาดูก็คือการแถลงท่าทีของโจไบเดนหลังเปิดเผยว่าเขาสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเนี่ยขยายความแข็งแกร่งทางทหารเพื่อรับมือกับการภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมไปถึงการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้โดยการประชุมสุดยอดกลุ่มจตุภาคีหรือว่าคอสซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นจะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยทางประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นพร้อมยังบอกได้ว่าความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและมีมาอย่างยาวนานเรื่องของสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองเรื่องในอินโดแปซิฟิกสหรัฐนั้นยังคงยึดมั่นต่อการปกป้องญี่ปุ่นโดยสหรัฐเห็นด้วยกับแผนของญี่ปุ่นในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบในการป้องกันประเทศและนอกจากนี้สองผู้นำค่ะจะทำงานด้วยกันแบบใกล้ชิดเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียนอกจากนี้ไบเดนยังสนับสนุนญี่ปุ่นให้เป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐยังประกาศให้คำมั่นว่าสหรัฐจะปกป้องไต้หวันทางการทหารหากว่าจีนนั้นพยายามใช้กำลังเข้าควบคุมไต้หวันเพราะนั่นเป็นความมุ่งมั่นที่สหรัฐได้สัญญาเอาไว้กับไต้หวันแต่ว่าท่าทีนี้นะคะก็ส่งผลให้มีการตอบโต้มาทันทีจากทางฝั่งของประเทศจีนโดยในหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่าจีนขอตำหนิและคัดค้านถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตจีนที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ประเด็นไต้หวันนั้นคือกิจการภายในของจีนอย่างแท้จริงซึ่งจีนจะไม่ทนต่อการแทรกแซงของต่างชาติไม่มีช่องสำหรับการประนีประนอมหรือยอมจำนนเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนในหวังยังเปิดเผยได้ว่าไม่ควรจะมีใครที่ประเมินจีนต่ำจนเกินไปทั้งในแง่ของความมั่นคงเจตนารมณ์และศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของประเทศและไม่ควรมีใครต่อต้านประชากรจีน 1,400 ล้านคนจีนจึงขอเรียกร้องให้สหรัฐยึดมั่นต่อหลักการจีนเดียวและแถลงการร่วมทั้ง3ให้ยึดมั่นต่อพันธสัญญาสำคัญนั่นก็คือการไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันและขอให้ระมัดระวังในการแสดงท่าทีในประเด็นของไต้หวันตลอดจนการละเว้นต่อการส่งสัญญาณที่ผิดๆต่อกองกำลังแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันด้วยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลียนะคะแอนโทนีอัลบาเนซีที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในเช้าวันนี้ได้เดินทางไปกรุงโตเกียวแล้วขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับออสเตรเลียนั้นยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากในแทบจะทุกมิติเพราะว่าเรื่องของการค้าและความมั่นคงก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการร่วมกันได้ยากขณะนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ